สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราคุณครูก็มีรูปใน Facebook ล่าสุดนะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปที่เป็นมีรูปหนึ่งใบแล้วก็เปิดคลี่ออกมานิดนึงแล้วก็จะมีรูปอยู่ข้างหลังซ้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ใช้ Photoshop ในการทำนะครับไปดูตัวอย่างการทำง่ายๆนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ละจะว่าง่ายก็มันก็ไม่ใช่ก็ Photoshop มาสิรอสักครู่แล้วเราไปเปิดรูปเปิดครูเคยเปิดแล้วนะรูปภาพมาเปิดรูปมาไปดูที่รูปเอารูปนี้เอารูปนี้ก็ได้ตัวไหนดีเอารูปเอารูปรูปคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอ่ะเอารูปนี้นะครับรูปคนนี้เป็นรูปใครรอสักครู่เปิดมาแล้วนะครับเปิดมาแล้วก็ทำการ copy layer คือ copy ตรงนี้ครับ layer copy มาหนึ่งครั้งที่ยิ่งกด Ctrl J ก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีลากนี้มาก็ได้ลากแล้วมาตรงขาวเนี่ยปล่อยก็จะได้มี2แผ่น layer นะครับมี2 layer นะครับ layer ตรงนี้นะครับเราก็จะเอามาจัดการจากนั้นเราไปที่เครื่องมือที่เรียกว่า Rectangular Marquee Tool นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราเลือกตำแหน่งที่จะเกิดการคลี่ก็จะเป็นฝั่งนี้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่ถูกตัวคนนะครับก็เลือกขนาดพอเหมาะเล็กใหญ่ก็ดูเองนะเอาแค่นี้พอที่เห็นนะค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือที่เรียกว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เรียกว่าอะไร Gradient Tool นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกรูปแบบทางภาพนะครับรูปแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบตรงนี้ตัวนี้ก็จะ linear หรือ linear gradient นะครับเสร็จแล้วก็ลากจากตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งข้างนอกนิดนึงแล้วก็ลากมายังมุมตรงข้ามแล้วก็ปล่อยครับแค่เนี้ยเสร็จแล้วทำไงกด Ctrl D ก็คือ unselect นะครับก็คือตัวนี้เอา deselect นะครับโฟโต้ช็อปเรียกว่า deselect นะครับ control d ก็ได้นะเสร็จแล้วไปที่ edit เสร็จแล้วไปที่ transform นะครับแล้วก็เลือก warp นะครับเสร็จแล้วจับตรงมุมตรงนี้ครับเงยมันขึ้นไปเห็นไหมครับขนาดมันก็จะแล้วแต่นะครับก็ปรับตรงนี้ให้มันดูเหมาะสมก็แล้วกันครับไม่ต้องเป็นห่วงด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันแหลมไปแล้วปรับดูปรับเรื่อยๆตามใจชอบตรงนี้ก็ดึงได้นะครับแป๊บนึงแต่ไม่แน่แต่ถ้าเปิดน้อยไปก็คือมันไม่เห็นภาพข้างหลังใช่ไหมว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราต้องการให้เห็นก็มันก็จำเป็นต้องเปิดเยอะนิดนึงโอเคเมื่อได้ตามความพอใจแล้วก็คลิก enter หรือว่ากดปุ่ม move to ก็ได้แล้วก็คลิกเลือก apply นี่สงสัยแล้วรูปข้างหลังล่ะรูปข้างหลังทำไงก็ไปหามาอีกหนึ่งรูปภาพก็ไปเปิดมาเราก็จะไปหาสักรูปหนึ่งซิ
นี่รูปไหนดีเอารูปนี้ไหมเอารูปมันไม่มีรูปที่เหมาะสมนะแล้วก็รูปตัวนี้ก็เด็กหญิงแจ่มใสนี่แหละเลือกมาแล้วมันอยู่คนละแผ่นนะครับคนละงานอันเราจะลากรูปเนี้ยนะมาที่รูปล่าสุดลากจับที่ตัวรูปนะครับแล้วลากไปที่ชื่อไฟล์แท็บตรงนี้แล้วก็ปล่อยเอาไม่มามายังไม่มาเอาใหม่แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงปล่อยครับเนื่องจากเราไม่ได้เลือก snap ไว้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับรูปนี้ภาพนี้มันอยู่ด้านบนเรามาดูที่เลเยอร์นะเห็นไหมครับ background ตัว copy ของ background แล้วก็รูปภาพล่าสุดเราจะเอามันไปอยู่ข้างล่างก็คือไปอยู่ข้างล่างลากลงมาปล่อยนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนี้ทำไงอ่ะมันไม่มีเรื่องราวอยู่ข้างหลังก็ทำการย่อขยายจริงๆกด Ctrl T เลยก็ได้ครับ Ctrl แล้วก็ตัว T เกิดปุ่มเตรียมย่อขยายนะครับแต่ว่าเอาไปที่ edit ก็ได้ครับ edit แล้วก็ไปที่ transform ที่ scale อันนี้ก็ได้กดชิปไว้เพื่อในตอนล่างนะครับกดชิปไว้เพื่อให้ภาพมันคงสัดส่วนนะครับสัดส่วนอาจจะดึงกระเถิบออกไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อจะได้ให้เห็นภาพข้างหลังอันนี้ไม่ได้นะต้องดึงที่มุมนี่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือบางทีมันอาจจะมีส่วนที่เหลือไปอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงก็อาจจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะสมมติว่าครูล่าให้มันคนไปก่อนนะหน้าหลังตรงนี้เป็นได้เนี่ยนะครับแล้วครูก็ enter มาอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะดูไม่เท่าไหร่นะทีนี้กูอยากให้มันมีเส้นขาวๆอย่างนี้บ้างกูก็คลุมเอาเครื่องมือนี้เนี่ยเครื่องมือที่ชื่อว่า Rectangular Mapping Tool นะครับกับข้าวแล้วกันกะระยะเอาเสร็จแล้วก็เอาไว้ทีหลังก็ได้ครับคอนโทรลดีทีนี้เรามา background copy รูปตัวบนสุดก่อนนะเราจะลงให้เกิดเงาตรงนี้นิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีแสงเข้ามามันต้องมีเงาโผล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับงั้นเงาก็ไปที่ดับเบิลคลิกที่ตัวนี้เลยครับมาที่รูปทำไมนะมาที่รูปภาพเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับมาที่นี่แล้วก็นะครับดับเบิลคลิกเลยเชฟเงาก็คือชาโดว์ดรอปชาโดว์คลิกเลือกดรอปชาโดว์เลื่อนมาสิทิศทางเห็นไหมแองเกิลก็คือทิศทางนะครับมันน่าจะไฟส่องมาจากมุมบนด้านซ้ายนะครับ143องศา150ประมาณนี้แล้วก็ distance ก็คือระยะห่างของเงาก็พอดีประมาณนี้ความโปร่งใสเอาประมาณ70พิมพ์ไปเลยก็ได้70 opacity นะครับเอาใหม่แก้ไขใหม่แล้วคลิกใหม่ค่าเดิมก็ยังอยู่นะครับมาที่ drop shadow เสร็จแล้วไปที่เมื่อกี้โอเคแล้วมุมโอเคแล้วspread การกระจายตัวของเงาดูไปด้วยก็ได้แล้วก็ไซส์ขนาดปรับตามใจชอบนะครับอันนี้ไม่มีกำหนดตายตัวนะครับคือความเหมาะสมแต่ละภาพยาวเลขตัวนี้ไปเป็นมาตรฐานในการวัดว่ามันต้องอย่างนี้ทุกครั้งไม่ใช่เราก็ปรับไปด้วยดูไปด้วยเหมาะสมไหมเมื่อเหมาะสมแล้วก็โอเคได้แล้วเสร็จแล้วขอบ
นิดนึงทำไงเนี่ยขอบนิดหนึ่งทำยังไงก็ปิดตาตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าขอบจะอยู่ประมาณนี้ลองวิธีนี้ดูก่อนนะวิธีของครูก็คือบางทีคุณครูก็จะ copy อย่างเงี้ยไปเลยก็ได้ copy อย่างเงี้ยไปเลยแล้วก็ยืดหรือไม่ก็เราทำการโคลนเอาไปเลยใช่ไหมครับก็คือโคลนเรากะว่าตรงนี้มันแค่นี้แค่โชว์เฉยอันนี้ก็ประมาณตรงนี้แค่นี้นะครับก็เอาดูนะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยชุดมาที่เลเยอร์นี้นะครับปิดตรงนี้แล้ว copy ctrl c ครับอันนี้ก็ได้ copy แล้วก็วาง edit แล้วก็ paste มาละจะมาหลอกๆกันนิดนึงเสร็จแล้วก็หมุนก็คือ edit แล้วก็รีทรานสฟอร์มอันนี้เราได้ฟรีเลยเสร็จแล้วฝั่งนี้มีไหมกดอะไรก่อนเทอร์ก่อนเสร็จแล้วฝั่งขึ้นกับวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนิดนึงก็อย่างนี้ก็ได้ครับเอาเป็นสแตมป์ไปเลยสแตมป์ก็คือกดตัวนี้ครับสแตมป์แล้วก็เพิ่มขนาดของคู่กันเพิ่มใหญ่ๆหน่อยนะครับนิดเดียวกดเลือกได้แล้วคลิกที่ใดที่หนึ่งแล้วกดอัลติเนทแช่ไว้แล้วก็เนี่ยคลิกตรงที่เราจะสแตมป์แล้วก็เลือกไปเลยอ๋อหรือครับต้องเลือกเลเยอร์นี้ครับสแตมป์ใหม่มันจางไปต้อง100%ต้องคลิกตรงนี้สแตมป์ใหม่มันนิดเดียวใช่ไหมดูซิเปิดตาตรงนี้ได้แล้วส่วนตัวนี้ล่ะปิดตาตรงนี้ก่อนตัวนี้มีขาวๆอยู่ต้องรวมเลเยอร์นี้กับเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันก่อนเพื่อจะได้สแตมป์ตัวนี้ออกหรือไม่ก็มาที่เลเยอร์นี้แล้วเราก็สแตมป์ตัวนี้เลยคลิกอัลติเนทคลิกที่ใดที่หนึ่งก็ปิดสีขาวออกไปมันมีสีขาวด้วยก็โอเคนะนี่นะเปิดตาดิก็ได้ละเนียนแล้วจริงๆถ้าเราอยากรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันก็คือเอาตัวนี้ซึ่งมีชิ้นหนึ่งนิดเดียวกับเลเยอร์นี้เป็นภาพข้างหลังกดชิปไว้เลือกเลเยอร์อันแรกเลือกเลเยอร์อันด้านล่างเสร็จแล้วก็กด Ctrl E หรือมาที่เลเยอร์แล้วก็มาที่คำว่า Merge Layer เลเยอร์ก็จะรวมกันทีนี้เราก็จะสแตมป์ตรงนี้ได้แต่มันไม่ได้ก็คือปิดนี้ก่อนนะจะได้ไล่สีขาวนี้ขึ้นไปมาที่เครื่องมือสแตมป์โอเคกดอาร์ติเนตไว้เลือกจุดอาจจะเป็นเลือกจุดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไล่ขึ้นไปนิดนึงให้เห็นว่าความต่อเนื่องของแสงเนี่ยโอเคไหมยังไม่โอเคนิดนึงอาร์ติเนตแช่ไว้ใส่ขึ้นมาเปิดตาดิพอแล้วมั้งพอแล้วแหละนะครับทีนี้จริงๆก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราจะตัดอยู่แล้วเลือก Mark V Tool เหมือนเดิมนะครับ Rectangle แบบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราตัดเราจะตัดตรงนี้เราเลือกจุดนี้จะได้เป็นตัววัดกะเอานะแล้วสังเกตดูครับมุมนี้เท่ากันเสร็จแล้วไปที่ select ไปที่ invert คือกลับข้างตอนนี้เราเลือกข้างในครับเราจะเลือกกลับข้างเสร็จแล้วกด delete ดู
รูปภาพก็จะถูกตัดออกไปกด Ctrl D ก็คือ Deselect นั่นแหละแล้วเราปิดตัวนี้ด้วยปิดตาตัวนี้ได้ละก็คือประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เซฟลองเซฟดูเซฟแอสเซฟแอสอะไรที่ Lightroom Sura D3 Lightroom เลือกเป็นไฟล์ JPEG ชื่ออาจจะซ้ำเป็น True ก็ได้เพิ่ม underscore to save รูปค่อนข้างที่จะใหญ่นะก็กด OK แล้วก็ไปอัพได้นี่ไปที่ comment เพิ่มคำชื่อรูปอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยหารูปไม่เจอทุกคนอ่อนี่ไงมายังเพื่อนมันไม่เลื่อนลงกำลังก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่ารูปที่ครูทำค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องธรรมดาหรือว่าลดขนาดก่อนแล้วค่อยเพิ่มก็ได้ซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปว่าลดขนาดทำยังไงครับก็จบการพรีเซนต์การทำรูปแบบเนี้ยเนี่ยนะเราไม่ทำดูก็เป็นความรู้ติดตัวของเรานะครับ